ยังจำภาพดังต่อไปนี้ได้ไหมครับเอาภาพไหนคะภาพก็ได้ขึ้นจอเลยภาพไหนคะภาพนี้ค่ะยังจำคลิปนี้ได้ไหมครับนวัตเจ้าของมิสแกรนด์ค่ะก็นำทีมผู้ประกวดมิสแกรนด์ไปเยี่ยมเยียนถึงสำนักงานของหวยหงทองโอ้ตอนนั้นหวานชื่นหวานเชิดหวานเจี๊ยบหวานชื่นนาทีนั้นนะปีที่แล้วนะค่ะตามคลิปนะผู้บริหารหวยหงทองหงทองเป็นบริษัทที่ขายหวยทางออนไลน์แข่งกับกองสลากพลัสของน็อตแข่งกับมังกรฟ้าในอดีตนะครับก็จัดเป็นหนึ่งในท็อป5ของวงการหวยออนไลน์ใช่เจ้าใหญ่เจ้าใหญ่เจ้าดังเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งนะใช่ค่ะถือเป็นเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งนะเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งนะก็นวัตไปเยี่ยมถึงออฟฟิศของหวยหงทองไม่ใช่อะไรครับหวยหงทองเขาเป็นหนึ่งในเมนสปอนเซอร์ใช่ค่ะผู้สนับสนุนการประกวดพูดง่ายๆดังนั้นจึงพาสาวๆมิสแกรนด์ไปถึงออฟฟิศค่ะเพื่อร่วมในการโปรโมทหวยออนไลน์ของหงทองก็แค่นั้นเองว่าเวลาผ่านไปกระพริบตาทีเดียวนะเกิดอะไรขึ้นครับไปดูข่าวแจกจากทีมงานนวัตดังต่อไปนี้ครับแค่พาดหัวก็ไม่ต้องตกใจแล้วนะนวัตดับเครื่องชนนวัตดับเครื่องชนขอนัดหมายสื่อมวลชนร่วมตีแผ่ความจริงเอาให้ชัดซัดเต็มเหนี่ยวทั้งหงทองและร้านทองเอกสารหลักฐานพยานพร้อมมีคำตอบทุกประเด็นวันจันทร์ที่26ธันวาคม2565 11โมงเช้าเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนโปรดมาลงทะเบียนตอน10โมงเป็นต้นไปเขาจัดขึ้นที่โชว์ดีซีพระราม9ชั้น6รบกวนขาตั้งไมค์มาด้วยนะคะว่าสื่อจะเยอะเพราะนั้นเอาขาตั้งไมค์มากันเองแล้วกันเรื่องของเรื่องนะท่านนวัตจะดับเครื่องชนท่านนวัตจะตีแผ่ท่านนวัตจะแฉแล้วพูดถึงร้านทองพอเข้าใจได้ในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมามีร้านทองร้านหนึ่งหลอกลวงประชาชนใช่ค่ะร้านทองร้านนี้มิสแกรนคนในสังกัดของนวัตเคยไปโปรโมทให้ใช่ก็คงจ้างไปโปรโมทเขาจ้างไปโปรโมทแหละขายทองเขาเลยเชื่อถือกันปรากฏว่าเจ้าของร้านทองไปช่อโกงประชาชนค่ะปิดร้านหายไปแล้วโดยอาศัยภาพของมิสแกรนไปเป็นหน้าเค้กไปเป็นหัวแหวนเรียกแขกอะเรียกลูกค้าไปเป็นตัวเรียกแขกสร้างความเชื่อถืออะไรประมาณนั้นค่ะโอเคสมมุติว่าท่านนวัตจะออกมาเคลียร์เรื่องร้านทองก็เข้าใจได้นะเอาภาพของมิสแกรนไปหลอกประชาชนก็เข้าใจได้ค่ะแต่พ่วงหงทองหวยออนไลน์เข้าไปอีกหนึ่งชื่อไม่เข้าใจแปลว่าไม่หวานชื่นกันแล้วเหรอคะไม่ทราบครับปีที่แล้วยังหวานจับแหละหวานหยดเลยเดี๋ยววันนี้รอดูนะคะ11โมงเช้านะคะคุณนวัตนะคะอิสระไกรศรีจะแฉจะเปิดพยานหลักฐานทุกอย่างเดี๋ยวรอฟังย้ำอีกครั้งนะฮะร้านทองเจ้านั้นเข้าใจได้ก็เอาภาพของมิสแกรนไปสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็หลอกลวงประชาชนก็เข้าใจได้ถ้าจะคนเขาเชื่อถือด้วยถ้าจะทบไอ้ร้านทองร้านนั้นเจ้าของร้านทองกลุ่มนั้นแต่มีชื่อหงทองพ่วงมาด้วยไม่เข้าใจแปลว่าอะไรก็ต้องอยากเข้าใจก็รอ11โมงเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณนวัตเองคงจะเปิดทุกข้อมูลค่ะ